เคนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับเราซิมูเลตดูนะครับแล้วก็กดสวิตช์โดยใช้ตัวเรียกว่าดีบัก modify value นะครับปึ๊กเพื่อให้เห็นสเตตัสนะครับแล้วก็ใช้ตัว device buffer memory นะครับเพื่อดูสเตตของและ input นะครับสิ่งที่เราต้องใช้ครับประมาณนี้ทีนี้เราต้องการจะเขียนคอมเมนต์ใต้ก่อนซึ่งจริงๆเราเหมือนทำผมเขียนแล้วแหละนะครับตึกนี่ครับแต่ตอนนี้ทำไมมันไม่โชว์นะครับถ้าต้องการให้มันโชว์กดตรงนี้ครับนะครับเราต้องการคอมเมนต์นะกดไปขึ้นมาละตัวนี้เป็นสเตทเมนต์นะครับแล้วก็กดเติมครับกดมอนิเตอร์ดูกดดีบัคขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เราทราบว่าตัวไหนมันเขียนคอมเมนต์อะไรไว้นะซึ่งตรงนี้สำหรับผมว่าการเขียนคอมเมนต์ในการเขียนโปรแกรมมีความจำเป็นนะครับแล้วก็ทำให้เนื้องานเราสะดวกแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนใครที่มองว่าการเขียนคอมเมนต์มันเป็นเรื่องเสียเวลาก็มันว่ากันไปนะแต่ผมมองว่าคุณทำโปรแกรมง่ายๆก็ไม่ใช่อะไรนะแต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่มีหลายร้อยบรรทัดจำเป็นมากตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็จะสอนเรื่องการใส่คอมเมนต์นะครับตัวนึงนะครับตัวนี้นะที่ใส่รายเน้นนะครับหาโอเคแล้วก็ทีนี้เวลาเราจะลองนะครับเราก็ลองแบบนี้ละต่อไปเราจะใช้ต่อไปนะครับเอาตัวกับ Defy ตัวนี้พวกค้นหาอุปกรณ์ที่เราเขียนละที่มีตัวหนึ่งนะบิวนะก็คือมันอยู่ในหมวด Combine นะเขียนเสร็จก็ต้องเหมือนกับคล้ายๆต้องเซฟนะครับแล้วก็รีบิวนะครับสเต็ปมานะคุณแก้อะไรไปคุณกดเซฟนะครับคอมไบแล้วคุณก็เขียนมันลง PLC นะครับแล้วก็มอนิเตอร์นะต้องเป็นแบบนี้นะครับเพื่อให้ค่าที่เราแก้เซฟลงโปรแกรมก่อนนี้เราจะเซฟลง PLC เราก็ต้องกดแปลงค่าเรียกว่า Combine เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะส่งไปที่ PLC นะครับแล้วก็ Transfer ลงไปเขียนมันลงไปเขียนเสร็จแล้วก็เข้าโหมดที่เขาเรียกว่าโหมด Monitor Mode นะครับ Monitor Mode จะเช็คโปรแกรมได้นะครับ
จะได้โดยโปรแกรมที่ตัวที่ท่านแก้ไขล่าสุดถ้ายิงสเต็ปใดสเต็ปหนึ่งเนื้อโปรแกรมอาจจะไม่อัปเดตนะครับเขียนแล้วก็งงนะครับทำไมมันไม่ได้นะครับคลิปที่แล้วพูดถึงเรื่องของการโมดิฟายค่าไปแล้วดีบักค่านะครับจะดีบักค่าเอาพูดได้นะครับเส้นของเซอร์กิตมันต้องไปด้วยกันด้วยเนาะต่อไปนะครับเราก็จะมาทำตัวที่เป็นตัวที่อันนี้เป็นเมนูอยู่ครับกด stop นะจะทำตัวที่มันเป็นออโต้และเมนูนะเราก็จะเพิ่มลายออโต้เข้ามาลายออโต้ก็ผมยกตัวอย่างว่าเป็น x 2.3 โต้จะลิมิตแล้วกันเป็นเชื่อดีกว่าสวิตช์แรงดัน PS 1นะครับเป็นเชื่อสวิตช์ก็จะมีฟังก์ชันหลอกมาจากหลอกสามอ่ะเป็น x4 แล้วกันนะ x4 ก็คอมเมนต์จะเป็นออโต้ทั้งหมดเส้นของครับก็เพิ่มออโต้โหมดตัวนี้เราก็อินเสิร์ตมันเข้าไปนะ
ใส่ตัวบล็อกหนึ่งระยะหนึ่งตัวแล้วเราก็กดมอนิเตอร์ดูเดี๋ยวนี้เอาสวิตช์เหมือนนู่นสวิตช์ออโต้แล้วก็บังคับให้มันเอาบังคับออโต้ออนปุ๊บตรงนี้กดฟอสไม่ได้แล้วนะเราไปเชื่อสวิตช์ทำงานปุ๊บไปเชื่อสวิตช์นี่นะ F3 สวิตช์ออนเชื่อสวิตช์ออนนะช่วงนี้เราเขียนโปรแกรมก็ระวังตรงโหมดที่เราใช้ในการทำงานด้วยนะเพราะมันเหมือนกับเราต้องกลับมาเขียนโปรแกรมในส่วนของไว้โหมดก่อนนะครับจะกลับไปซิมูเลชันโหมดแล้วก็คอมไบล์ลง PLC คล้ายๆเหมือนกับทำสเต็ปต้องการทำงานเหมือนต้องทำมันจริงนะไม่งั้นเอาพุทจะไม่ออกนะเนี่ยพวกโหมดพวกเนี้ยต้องระวังตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนข้างดูตรงนี้ก็ได้ทีนี้ผมเปลี่ยนฟังก์ชันออโต้เมนวลนะตึกให้มารับออโต้ละรับออโต้จะไปเชื่อสวิตช์ออนออฟออนออฟนี่แหละจะเปลี่ยนตรงนี้ออนออฟออฟแล้วก็วันนี้ก็ออนอยู่แล้วโอเวอร์โหลด X2 นะครับหยุดการทำงานนะผมก็จะตัดการทำงานนะครับอันนี้แค่นี้ก่อนนี้เราจะเขียนแล้วก็เอาเนี่ย X2นะมาโชว์แรมนะฮะอันนึง L โอเวอร์โหลด1อะลามโอเวอร์โหลด1นะโอเคครับต้องเป็นเอาท์พุตอ่ะ1ก็จะโหมดเขียนเป็นโหมดแล้วก็บิ้วนะบิ้วเสร็จแล้วก็
ก็ออนไลน์เจอร์นี่ดูฟอร์ตที่ผมฟอร์ตตัวนี้นะปึกอันนี้ยังไม่ออกนี่ยังอ่อนนะแสดงว่าค่าเราอย่างเงี้ยเข้าละโอเคสเตตัสเนี่ยก็มีคอมพิวต์คอมพิวต์นะครับสำหรับมอเตอร์ธรรมดาธรรมดานะก็จะมีแรมแรมออนนะครับแรมอะลามนะครับครบละนะสวิตช์ที่เข้าก็start stop overload นะครับแล้วก็สวิตช์ฟังก์ชันออโต้นะครับออโต้โหมดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นฟังก์ชันออโต้บางทีตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแมนนวลนั่นที่เราจะใช้เป็น X อื่นนะอาจจะเป็น X5 หรือผมขอเปลี่ยนเป็น X5 แล้วเป็นแมนโหมดก็รีวิวกดมอนิเตอร์ดูกดมอนิเตอร์เสร็จเปลี่ยนค่าตัวนี้เป็นออนโดยธรรมชาติแล้วสวิตช์ตัวนี้คือสวิตช์ตัวเดียวกันนะถ้าตัวนี้ทำงานตัวนี้จะออฟถ้าตัวนี้ออฟตัวนี้จะทำงานเป็นนวดนะครับเปิดออโต้ออโต้ทำงานด้วยเพชรสวิตช์ออนออฟออนออฟนะครับก็ครับอันนี้ก็ได้แบบฟังก์ชันง่ายๆแบบมีสวิตช์ออโต้เป็นนวดเป็นโหมดเป็นการเลือกซีเลคเตอร์นะอุปกรณ์ตัดวงจรอุปกรณ์สำหรับการสั่งออโต้ฟังก์ชันไฟโชว์สถานะอารามกดละนะครับมานี้เนาะสำหรับเล็กออนไลน์แบบปกติควรจะต้องมีนะครับ